วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ค่ะ4พฤษภาคม2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันศุกร์แล้วคุณผู้ชมอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่ไม่ใช่ยังไม่จบรายการนะวันศุกร์นะคะแล้วก็ท่ามกลางปัจจัยต่างๆที่มันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันต่อเนื่องปัจจัยเก่ามากังวลกันใหม่ปัจจัยใหม่เพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก่อนนะคะสำหรับในแง่ของตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,790.80 จุดนะคะก็เมื่อวานนี้เป็นการขยับขึ้นมาได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคขึ้นมาละขึ้นมาละกราฟขึ้นมาละอ่ะ 1,790.80 จุดนะคะขยับขึ้นมาได้แล้วก็ประเด็นหลักๆ ก็คือว่าเฟดยังไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะสำหรับการประชุมล่าสุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นครั้งหน้าแทนนะคะเนาะก็นั่นแหละแล้วเมื่อวานนี้หลักๆ ก็คือจะเป็นในเรื่องของกลุ่มพลังงานที่หนุนดัชนีขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอไล่แป๊บนึงอ่ะ179117โอเคมันบวกขึ้นมามันไม่บวกมันลบมันแต่มันก็ขยับขึ้นมาได้ไม่ได้ติดลบไปมากสักเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึงนะคะยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีทางด้านของแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะคุณผู้ชมเสิร์ชได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ CHANNEL แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะยังมีทางด้านของตัว Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอนะคะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตจะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกด้วยนะคะโอเคช่องไทยก็ได้นะคะได้ทุกช่องอยู่แล้ววันนี้อาจจะเบลอๆนิดนึงเมื่อคืนนอนน้อยเมื่อคืนลูกไอค่ะเลยตื่นทั้งคืนเลยค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะสำหรับภาพของในต่างประเทศกันนะคะรู้สึกว่าวันนี้คอมจะเดี๋ยวต้องคงจะต้องไปจัดการคอมอะไรนิดนึงแล้วมีปัญหานะช้าเหลือเกินเอ้าอย่าช้าเหมือนคนจัดสิก็ขึ้นมาแล้วนะดาวโจนส์นะคะบวกไปกระจึงเดียวนะคะ 0.02% S&P 500ติดลบไป 0.23% Nasdaq ติดลบไป 0.18% นะคะก็ขยับขึ้นมานิดเดียวแล้วก็นอกนั้นอีก2ดัชนีก็มีความผันผวนยืนอยู่ในด้านลบนะคะตอนนี้มีความกังวลกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนตอนนี้เขากำลังไปคุยกันอยู่เนาะก็คงจะคิดว่าไปไม่พอใจอ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของจีนทั้งหลายแหละนะคะในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ประกาศออกมาเนี่ยเรื่องของดุลการค้าก็ขาดดุลการค้าเนาะแต่ที่ลดลงนะคะคือส่งออกตอนนี้ของสหรัฐเนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยนำเข้าลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไอการขาดดุลการค้าของเขาก็ลดลงเนาะแต่ว่าเรื่องความกังวลเรื่องของสหรัฐกับจีนนี่แหละเป็นประเด็นหลักที่มากดดันนะคะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชีย นิเคอียังไม่เปิดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนเนี่ยติดลบไป 0.08% หางเสงฮ่องกงลบ 0.81% เวตไต้หวันลบ 0.1% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.65% อินโดนีเซียเช้าวันนี้ติดลบไป 0.67% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.34% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.73% นะคะส่วนใหญ่ลบกันหมดเลยมาดูน้ำมันน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะมีการขยับขึ้น อันนี้กังวลเรื่องสหรัฐแหละแต่เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องว่าเอ้ยเขาจะคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบด้วยการถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015หรือเปล่านะคะซึ่งเขาจะตัดสินใจเนี่ย12พฤษภาคมนี้นะคะแม้ว่าในแง่ของสต็อกน้ำมันดิบเองเนี่ยก็เพิ่มกว่าที่คาดการกำลังผลิตน้ำมันเนี่ยก็สูงที่สุดนะคะเป็นประวัติการแต่ว่าไอ้ความกังวลดังกล่าวเนี่ยมาหนุนนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการขยับเพิ่มขึ้นนะคะส่วนราคาทองคำปิดที่ 1,312 ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะก็เป็นการขยับขึ้นครั้งแรกในรอบ4วันนะคะ
่าเงินบาทเริ่มเห็นการแข่งค่าละเริ่มเปลี่ยนทิศละตอนนี้31.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะล่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามกับนักวิเคราะห์นะคะวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus มีสัมมนานะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึงท่านใดที่สนใจสัมมนานี้จัดโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะก็พบกับทั้ง3ท่านนี้เลยค่ะคุณเคนเนตคัมนะคะ Chairman of Ken Foundation ซึ่งเป็น Forex Master นะคะคุณปุญญวีจันทรคจรหรือว่าคุณเป๊กค่ะCo-founder Super Trader แล้วก็คุณพีบุญชนะวิวัฒน์นะคะหรือวิสาทคิดนั่นเองนะคะทั้ง3ท่านเนี่ยจะมาให้ข้อมูลความรู้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่หวังจะเป็นนักลงทุนหวังจะเป็นเทรดเดอร์นะคะแล้วก็อยู่ในตลาดได้นานๆนะคะโดยที่เราไม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ผิดพลาดในการดำเนินการในการลงทุนนะคะงานนี้เนี่ยจัดโดยทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะวันพุธที่30พฤษภาคมเวลา6โมงจนถึง2ทุ่มณโรงแรมโนโวเทลเพลินจิตชั้น9โนโวเทลเพลินจิตชั้น9นะคะหลายๆคนบอกว่าส่งแผนที่มาให้ดูหน่อยก็เลยบอกว่าคุณผู้ชมแนะนำว่าไปเปิด Google พิมพ์คำว่า Novotel เพลินจิตนะคะชั้น9ไม่ต้องพิมพ์นะ Novotel เพลินจิตก็จะเห็นว่าเซตมันอยู่ตรงไหนเนาะก็เผื่อจะหาว่าโรงแรมอยู่ไหนนะคะงานนี้นะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจริงๆแล้วเขาจัดให้กับลูกค้าของเขานะคะที่เป็นฝั่ง Wealth แต่เนื่องจากว่าพอไปเป็นพิธีกรให้เขาด้วยเขาก็เลยใจดีมอบให้กับแฟนรายการเรานี่50ท่านนะคะฟรีก็คุณผู้ชมสามารถจองสัมมนาได้นะคะคือผ่านทางแฟนเพจของปอมนะคะกดที่ send message ในแฟนเพจนะคะแล้วก็ส่งมาเลยบอกว่าสมัครลงทะเบียนนะคะสัมมนา Road to the Star อันเนี้ยวันที่30นะคะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลให้ครบนะคะก็แล้วก็รอปอมตอบแต่ไม่ใช่จะตอบตอนนี้นะยังไม่ว่างจัดรายการอยู่ไม่ใช่แล้วนะอ่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันที่30พฤษภาคม6โมงจนถึง2ทุ่มงานนี้ฟรีอยากให้ได้ไปแล้วก็เทรดเดอร์แต่ละท่านนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วทั้งคุณเป๊กนะคุณพีในเมืองไทยแต่ว่าคุณเคนเนตคัมซึ่งปอมก็เคยมานำเสนอแล้วล่ะนะคะท่านนี้เนี่ยพอร์ตไม่ใช่ธรรมดานะคะจะเรียกว่าเป็นพันล้านก็ได้ถ้าเป็นเงินบาทนะคะยังไงก็แต่ละท่านเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนะคะอย่างคุณเคนเนตคัมเนี่ยเริ่มต้นอายุ45นะก็พูดง่ายว่าวัยกลางคนแล้วนะคุณผู้ชมเนาะสำหรับอายุขนาดนี้แล้วเพิ่งมาเริ่มต้นกลายเป็นเทรดเดอร์นะคะแต่ปัจจุบันนี้50ใช้เวลาเพียง5ปีก็ต้องไปติดตามจากความลับของเขาคืออะไรนะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันที่30พฤษภาคมนะคะอยากให้ได้ไปนะคะก็รู้ว่าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่มีไลฟ์ไม่มีถ่ายทอดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นของ KTB ประเทศไทยนะคะเขาเป็นผู้จัดให้กับลูกค้าของเขาแล้วเราเนี่ยรายการ Make Profit เนี่ยเราได้มา50ที่นั่งนะคะยังไงก็ลองลงทะเบียนด้วยกันนะคะความรู้นำมาให้ท่านแล้วนะคะอยู่ที่ท่านเองว่าจะขวนขวายหาความรู้ตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะตอนนี้คุณอ้วนบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วตอนที่แชร์เนี่ยเปิดเป็น Public ด้วยนะคะถ้าไม่เปิดเป็น Public คนอื่นก็ไม่เห็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่คอมเมนต์ส่งชื่อหุ้นนะคะยังมีบางท่านนะคือเขียนอันนึงแล้วก็มาเขียนอีกบรรทัดนึงโอ้บางทีนะข้ามไปอีกหลายท่านเลยนะคืออยากให้รวมกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะเขียนผิดเขียนใหม่ทั้งก้อนนะคะขอความกรุณาเท่านี้แหละเนาะไม่งั้นมันหาไม่เจอนะแล้วก็ชื่อหุ้นขอเป็นซิมโบลตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะแค่ซิมโบลนะคะตัวคำอื่นๆเนี่ยตัวพิมพ์เล็กไม่เป็นไรแต่ซิมโบลของชื่อหุ้นนะคะขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะได้มีสติในการพิมพ์มีสติในการเทรดลามไปแบบช่วยส่งอันนี้ส่งไว้ตรงนั้นด้วยนะคะอ่ะมาคุณไพรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอพิมพ์สิริคุณสายสุนีคุณสุดาวันคุณมิตรนะคะคุณเปิดโลกมงคลโอมศรีคเนสายะขอให้อาจารย์อุ่นอาจารย์ปอมและทุกท่านทำการใดมุ่งหวังสิ่งใดขอสำเร็จสมหวังทุกประการครับสาธุคุณเปิดโลกมงคลหายไปหลายวันแล้วนะคะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะนะคะฝากความระลึกด้วยนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะโอเคคุณไพรัตน์เราทักกันไปแล้วเนาะอ่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอคุณอ้วนแป๊บนึงแล้วกันคุณปังคุงนะคะสวัสดีค่ะคุณปังคุงรอบนี้ขึ้นมาไหมคะงานสัมมนานี้อยากให้ได้มาเนาะงานนี้ฟรีนะคะคุณแซมสวัสดีค่ะโอเคก็เริ่มทยอยเข้ามากันแล้วนะคะก็วันนี้วันศุกร์เนาะก็หวังว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่รู้จะไปได้ต่อกันวันศุกร์มันมักจะเป็นอะไรที่เงียบเหงานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ชนเนี่ยกราฟอย่างที่เห็น1790เนี่ย1790 1791ก็ชนอยู่ตรงเนี้ยถ้าวันนี้ทะลุไปได้นี่น่าจะไปได้ต่อเนาะแต่ว่าก็ต้องลุ้นแหละนะถ้ามีหลายประเด็นเลยต่างประเทศก็ลบกันอยู่เพราะมีหลากหลายเรื่องที่ต้องกังวลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลของสหรัฐทุกอย่างจริงๆมาจากสหรัฐหมดเลยอะเรื่องของการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเจรจากับจีนนะคะแหมทั้งสองเรื่องเลยนะโอเคคุณพลพัฒน์สวัสดีค่ะคุณพรทิพย์ด้วยนะคะตอนนี้สายคุณอ้วนพร้อมหรือยังฝากเช็คนิดนึงนะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งสัมมนาเนาะอย่าลืมเนาะวันที่30พฤษภาคมตอนเย็นๆนะคะ 6:00 น. ถึง 2:00 น.นะคะโรงแรมโนโวเทลเพลินจิตสุขุมวิทชั้น9นะคะ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยงานนี้จริงๆเป็นของลูกค้าของฝั่ง Private Wealth ของเขานะคะแต่ว่าเราในฐานะรายการ Make Profit นะคะแล้วปอมเป็นพิธีกรเขาเลยให้มา50ที่นั่งนะคะ50ที่นั่งนะคะฟรีนะก็เทรดเดอร์ทั้ง3ท่านเนี่ยไม่ได้แบบจะมารวมตัวกันง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรอคุณอ้วนแป๊บหนึ่งคุณอ้วนรับสายคุณอ้วน คุณอ้วนอย่าช้าโอเคคุณอ้วนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอโอเคพี่เกือบจะหมดเรื่องคุยแล้วนะเนี่ย ติดสายนิดนึงโอเคท่านี้มาตลาดหุ้นไทยฮัลโหลคือดีเสียงคุณอ้วนนิดนึงค่ะเสียงดังมากตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานนี้179เมื่อวันก่อน1791วันต่อมา1790ซึ่งเหมือนกับจะชนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ยังไม่ผ่านไปไหนสักทีวันนี้จะไปยังไงต่อเพราะดูต่างประเทศลบอีกแล้วเนี่ยลบอีกแล้วใช่ไหมครับเสียงคุณอ้วนหายไปเลยฮัลโหลฮัลโหลคุณอ้วนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัลโหลโอเคโอเคได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะโอเคเชิญเลยค่ะครับคือถ้าเกิดว่ามองจากในตัวของเซนติเมนต์ภายนอกเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐถือว่าดูดีขึ้นด้วยนะตอนแรกเปิดลบไปเยอะแล้วก็สามารถที่จะพลิกกลับมาปิดบวกได้อาจจะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าก็ยังเป็นเรื่องของผลประกอบการไตรมาส1อยู่ซึ่งของอเมริกาเนี่ยดีอยู่แล้วนะก็เหมือนแบบช่วยพยุงสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งนะครับจริงๆในตัวของสหรัฐเองเนี่ยมันจะมีประเด็นกดดันสำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นนะครับซึ่งเราคิดว่าเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของเงินเฟ้อเร่งขึ้นอีกแล้วก็จะไปหนุนตัวบอนด์ยิลด์ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยลบในตลาดหุ้นสหรัฐที่รออยู่อยู่แล้วนะครับส่วนของบ้านเราเนี่ยพอดีว่ามันก็จะถูกกดดันจากเรื่องของเซนติเมนต์ส่วนหนึ่งแต่ว่าความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยที่ไม่น่าจะเลื่อนมันกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดูเหมือนว่าจะพิจารณาเร็วในตัวของกฎหมายลูกนะครับเราคิดว่าน่าจะได้เห็นในช่วงปลายเดือนนี้ก็คงจะชัดแล้วนะครับว่าเลื่อนไม่เลื่อนสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเร็วแบบนี้เนี่ยดูท่าทางว่าจะไม่เลื่อนมันก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอาเพอร์ฟอร์มอันนี้เป็นแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศล้วนๆเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวของสถาบันที่มีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเมืองที่น่าจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความชัดเจนหมายความว่าเรื่องของการเลือกตั้งไทม์ไลน์ชัดเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือทุกอย่างมันจะเดินหน้าไปตามไทม์ไลน์ตรงนั้นค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเลือกตั้งมาเร็วแน่นอนว่าการลงทุนต้องมาเร็วอันนี้เป็นปกติของก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับพี่ป๋อมมันก็จะทำให้เราเริ่มเห็นกลุ่มรับเหมาเนี่ยเริ่มกลับมานะครับจริงๆเนี่ยงบไม่ดีแต่ถ้าเกิดมองภาพแบบนี้เนี่ยเรื่องของการลงทุนการของสร้างการก่อสร้างก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยมองว่าอย่างเซตวันนี้เนี่ย
ลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย25วันแถว1775แล้วฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับอาจจะติดแนวต้านอยู่นิดนึงแถว1800แล้ววันนี้เนี่ยเปิดอาจจะหย่อนมาหน่อยสัก 4-5 จุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังยืน1782 1780เนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่ยังใช้ได้อยู่ยังไม่ถึงกับว่าน่ากังวลมากแต่ว่าคงขึ้นแรงไม่ได้เพราะว่าหุ้นเนี่ยมันไม่เป็นเอกภาพแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยตลาดที่ยื้อยู่ไม่ลงตามฟิลิปปินส์อินโดที่เขาลงหนักเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวของกลุ่มพลังงานทดแทนมันหนุนนะครับแต่วันนี้คงไม่ได้มีภาพแบบนั้นเพราะว่าเรื่องของราคาน้ำมันเองก็ไม่ได้ดีกลุ่มพลังงานก็อาจจะแผ่วๆบ้างนะครับแล้วก็ตัวของพลังงานทดแทนก็ขึ้นมาอย่างกัลฟ์เนี่ยตัวเดียวเลยวันนี้อาจจะมีบีกรีมบีเอขึ้นมาสลับกันหนุนแต่ก็คงไม่ทำให้ดัชนีขึ้นแรงในทางตรงข้ามแบงก์อ่ะนะครับยังเป็นตัวกดดัชนีอยู่เลยมองกรอบเนี่ยออกข้างๆซะมากกว่านะครับออกข้างๆหมายความว่าอยู่ที่ว่ามันฮิตด้านไหนเราก็เล่นสวนไปเลยนะครับตอนนี้ในช่วงเปิดตลาดอาจจะยังไม่ต้องมีโพซิชั่นอะไรก็รอดูไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีจังหวะของการแกว่งตัวลงมา1780 1782อย่างเงี้ยก็พอที่จะเข้าไปเก็งกำไรได้เข้าไปรับได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเห็นจังหวะปรับตัวขึ้นไปเข้าใกล้ๆ 1,800 ก็ขายทำกำไรก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยมองแบบให้เล่นแบบขึ้นขายลงซื้อนะครับพี่ปอมวันนี้อาจจะแทงดูเหมือนแทงกั๊กนิดนึงแต่ว่าภาพมันกั๊กอย่างนั้นจริงๆครับก็คือว่ามันยังไม่เลือกข้างที่แบบชัดเจนนะเราก็ยังฟันธงไม่ออกว่ามันจะออกทางไหนมากกว่าเหมือนนักวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์นี้พูดอย่างเงี้ยเกือบทุกวันเลย มีในกรอบนี้ด้วยนะใช่คือมันต้องมองคล้ายกันนะถูกบังคับให้มองคล้ายกันเพราะว่ามันหนีจากตรงเนี้ยยากแล้วประเด็นด้วยความที่มันขัดแย้งกันเองในตัว คือพอลองนึกไปเองพูดออกมาเองปุ๊บมันก็มีทั้งบวกและลบมันขัดมันคานกันอยู่นะครับมันก็เลยทำให้ภาพมันดูยังขัดแย้งยังไม่ชัดก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับอย่างหุ้นเองเนี่ยคงจะต้องเล่นในลักษณะแบบเซฟๆนิดนึงก็คือไปดูหุ้นที่ยังแลกกาดพีต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งบจะออกมาดีหรือไม่ก็เล่นตัวถ้าเกิดว่าตัวแพงก็แพงไปเลยนะแล้วก็เอาต้องงบแบบทำนิวไฮอย่างเงี้ยนะครับจริงๆวันนี้นำเสนออยู่2ตัวก็ไม่ใช่ตัวของที่ทำบทวิเคราะห์นะครับเป็นของที่ทางฟินแลนเซียเนี่ย เลือกไว้นะครับแรกเนี่ยเราวันนี้เราเลือกหุ้นเด่นเป็นตัวของ SC Asset พอเมื่อวานเนี่ยตัวของ Origin เนี่ยขึ้นดีเหลือเกินพี่ป้อมแล้วก็หุ้น Property เนี่ยต้องบอกว่าพอดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาสดใสแบบนี้เนี่ยมันดีนะครับมันดีกับกลุ่ม Property เนี่ย sensitive กับเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมากกว่าเรื่องดอกเบี้ยอีกตราบใดที่คนยังเชื่อมั่นต่อให้ดอกแพงแค่ไหนเนี่ยคนก็พร้อมจะซื้อบ้านแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่เชื่อมั่นนะดอกถูกแบบถูกมากๆนะคนก็ไม่ซื้อเพราะมันเป็นภาระระยะยาวนะครับอันนี้คือ key point ของอุตสาหกรรมเลยนะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันมาปุ๊บอสังหามันก็จะไปได้เมื่อวานเราเห็น Origin เนี่ยขึ้นโดดเด่นนะครับวันนี้เราก็เลยมองว่าตัว SC Asset ซึ่งเป็นอีกหนึ่งใน top pick ของกลุ่ม Property เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เพิ่ง XD ไปราคาเนี่ยถูกกดดันลงมาอยู่แถวเส้นค่าเฉลี่ยใช่แถวเส้น200วันพอดีเลยนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นจังหวะของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปซึ่งแนวต้านก็ประมาณสัก3.80 บาทนะครับ3.80 บาท3.90 บาทส่วนแนวรับเนี่ยจะมีอยู่ที่3.60 บาทนะครับในส่วนของราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ทำไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่4.80 บาทนู่นเลย อันนี้คือเป้าทั้งปีไตรมาส1งบจะโต 200% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะเปิดโครงการน้อยเปิดไปแค่2โครงการเองแต่ว่ายอดโอนเนี่ยอุตลุดเลยเพราะว่าไปเอาโครงการเก่าที่เคยเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับมาเร่งโอนกันมากขึ้นในช่วง Q1 นี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแนวราบเป็นบ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยครับพี่ป้อมบ้านเดี่ยวมาจิ้นไม่ดีแต่ว่ามูลค่ามันสูงก็เลยทำให้รายได้มันเยอะพอรายได้เยอะเทียบกับฐานปีที่แล้วที่ต่ำเนี่ยกำไรก็เลยโตแรงแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ Q4 เทียบไม่ได้นะยังไงต้องลงเพราะว่ามันเป็นช่วงซีซั่นของเขาอยู่แล้วในช่วงไตรมาส4มันก็จะพีคอยู่แล้วนะครับเราต้องเทียบเยียร์เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับคำถามก็คือว่าไตรมาส1โอเคแหละดีไตรมาส2 3เป็นไงต้องบอกว่าดีต่อเนื่องมันจะมีคอนโดพวกแบบ
ขาเรียกว่าเป็นลักชัวรี่เลยนะเป็นระดับบนเลยอ่ะแพงๆพวกสาระแดงอะไรพวกนั้นนะที่จะโอนเงินเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ Q2 Q3 ดีแล้วพวกนี้มาร์จิ้นสูงด้วยมาร์จิ้นเขาก็จะกลับมาจากที่อยู่ประมาณสัก30ต้นๆก็จะกลับขึ้นมาแบบ32 33อะไรเงี้ยได้เพราะว่ามันมาทางคอนโดมากขึ้นกำไรก็จะยิ่งดีเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงแล้วก็ปันผลก็ปีหนึ่ง 5% อย่างเงี้ยครับคือต่อให้ติดนะสมมุติกรณีแย่ว่าบางคนอาจจะไม่แบบไม่ใช่สไตล์แบบเล่นเร็วแล้วก็คัดหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคัดนี่หมายถึงคัดลอสอ่ะนะสมมุติว่าติดจริงๆก็ยังมีปันผลแบบปล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นหัวใจนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดมีปันผลขำแบบนี้หุ้นก็จะถอยไม่เยอะค่ะนะครับก็เป็นตัวแรกนะอีกตัวนึงเนี่ยที่เราไม่ฟังเดี๋ยว SC จะถ้าเกิดรับ 3.60 ให้คัดที่เท่าไหร่คะรับเนี่ยอันนั้นจุดคัดเลยอ๋อจุดคัด 3.6 นะครับรับ 3.7 นะก็ได้ 3.7 3.74 ก็ตั้งไปได้นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว MTC เมืองไทยลิสซิ่งซึ่งเปลี่ยนเป็นชื่อเมืองไทยแคปิตอลก็คนไปคิดว่าเขาทำลิสซิ่งไงลิสซิ่งก็คือเช่าซื้อใช่ก็คือสมมุติเราจะซื้อรถอย่างเงี้ยเราก็ไปขอไฟแนนซ์ถูกไหมฮะครับผมเขาเลยแล้วเขาเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็นอะไรอ่ะทุนเมืองไทยเมืองไทยแคปิตอลเอาภาษาไทยก็อย่างนี้ใช่อย่างนี้เลยค่ะคือเราจะไปแปลเขาจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ทำลีซิ่งนะพี่บอมแต่พอใช้ชื่อว่าลีซิ่งคนเข้าใจว่าลีซิ่งแล้วก็คนก็เข้าใจว่าเอ้ยต้องถูกกระทบจากเรื่องของการคิดดอกเบี้ยแบบ effective rate หรืออะไรเยอะแยะไปหมดคือเขาทำธุรกิจเป็นเงินทุนให้เงินทุนหมายความว่าเรามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากได้เงินเราก็เอาตรงนี้ไปตึงเขาประมาณมันเหมือนมันเหมือนจำนำแต่เราไม่ได้เอารถไปฝากไว้แต่เราได้เงินมาใช่ถ้าเกิดเราผิดนัดชำระเราต้องเอารถของเราให้เขาถูก อันนี้คือสินเชื่อแบบเหมือนมือสองอ่ะมันแบบเหมือนมันตลาดรองลงมาแล้วมันไม่ใช่สินเชื่อรถใหม่ที่แบบพอซื้อรถแล้วขอสินเชื่อนั้นคือลีซิ่งเพราะนั้นเนี่ยป้องกันความเข้าใจผิดก็เลยเปลี่ยนชื่อไปเลยโอเคนะครับแต่พอเปลี่ยนชื่อมาอันนี้แล้วเป็นไงอันนี้คือจริงๆฟินแลนเซียเนี่ยบู๊กับตัวนี้อยู่แล้วใช่จำได้พี่ปุ๋ยแนะนำตรงกันพูดมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะลงหุ้นจะลงจะขึ้นก็เชียร์อยู่นะเมืองไทยลิสซิ่งวันนี้เมืองไทยแคปิตอลเปลี่ยนชื่อแล้ววันนี้เขามีอัปเดตนิดนึงก็คือว่าไอ้เรื่องของกฎหมายนะครับที่ก่อนหน้านั้นเรากลัวกันว่าเอ๊จะได้รับผลกระทบจากการมาควบคุมนอนแบงค์มากขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดอันนี้คือเพิ่งลงข่าวไปเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับว่าตัวพ.ร.บ.นอนแบงค์เนี่ยเท่าที่ดูนะครับนักวิเคราะห์เราดูเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้แตะเรื่องของการกำหนดเพดานของราคาหรือว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเลยซึ่งเมืองไทยดิซิ่งเนี่ยเขาเก็บอยู่ที่ไม่เกิน 15% อยู่แล้วแต่ที่บอกว่าโอ้โหเกินไป 18% ไปอะไรพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาไม่จำกัดเขาก็บอกว่าให้เก็บในระดับที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นของเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยไม่ได้เกินเกณฑ์เลยแล้วก็สิ่งที่ห่วงอีกอันหนึ่งคือค่าติดตามทวงถามครับพี่ปอมเวลาตามหนี้นะครับเขาก็ถ้าเกิดเราไม่จ่ายเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดให้ฉันทวงเนี่ยเธอต้องมีค่าธรรมเนียมเสียฉันด้วยนะเพราะว่ามันมีค่าเสียเวลาค่าพวกเนี้ยคือเจ้าพ่อเจ้าแม่เงินกู้เนี่ยเขาจะสายโหดอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็คิดแบบใจดีสุดแล้วประมาณครั้งนึงเนี่ย80 บาทเองแต่เจ้าอื่นเนี่ยเกิน100 บาทขึ้นไปว่ามันทุกอย่างมันผ่อนคลายกับความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นควรกลับมาสะท้อนงบ Q1 ที่จะทำ All Time High นะฮะค่ะคือไม่ใช่ New High ธรรมดาแบบไม่ใช่ All Time High นะเป็น All Time High ตั้งแต่ตั้งบริษัทมาไม่เคยอันนี้คือดีที่สุดในชีวิตแล้วไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2ก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเป็นช่วงเด็กเปิดเทอมใช่ไหมฮะใช่ก็ต้องไปตึงกันเนี่ยต้องไปตึงนะครับนึกถึงสมัยก่อนเลยแม่เราพอจะเปิดเทอมทีก็เอาทองอะไรอย่างเงี้ยเขาใช่เขาลงรับจำนำเอาไปฝากไว้ก่อนนะอย่าเรียกไปตึงเลยดูแล้วหดหูนิดนึงเอาไปฝากเขาไว้นะครับแล้วก็แลกกับชุดนักเรียนมานิดนึงกับหนังสือเรียนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมีเงินก็ค่อยไปเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปกติเลยนะก็จะเป็นซีซั่นของเขาด้วยนะครับแล้วยังคิดอยู่เนี่ยว่าเอ๊บอลโลกมาเนี่ยมันจะทำให้เขาดีขึ้นด้วยไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่ปอมพนันบอลไงคือบอลโลกอ่ะมันเป็นเอฟเฟกต์นี่เราพูดกันตามความเป็นจริงใช่เราไม่ได้สนับสนุนให้ไปเล่นกันอะไรนะครับแต่ว่าคือเวลาบอลโลกมาเนี่ยตลาดหุ้น
ทั่วโลกเลยนะครับมันจะเม็ดเงินมันจะหายไปบางส่วนอันนี้คือตอนนั้นอ้วนเคยทำตัวเลขมาเกี่ยวกับสถิติว่าบอลโลกเอฟเฟกต์กับตลาดหุ้นบ้านเราไหมมีผลเหมือนกันในแง่ของมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงในช่วงนั้นแล้วก็การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเพราะเอาเงินไปเล่นบอลถูกที่ผันผวนน้อยลงอะไรเงี้ยตลาดหุ้นจะผันผวนน้อยลงนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าพอเนี่ยบอลมาแล้วก็เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปฝากไว้ที่ MTC อะไรอย่างเงี้ย คือคิดไปนู่นไปนี่ได้หมดแต่ว่าแน่ๆเลยคือการบริโภคที่ดีขึ้นอ่ะสมมติว่ามันก็จะสนับสนุนด้วยนะเพราะว่าคือการบริโภคความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นคนจะมั่นใจจะอยากได้ของไปก่อนทั้งที่ตังค์ยังไม่มาแต่รู้ว่าตังค์ฉันจะได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันขอใช้ก่อนนะครับใช้ตามความจำเป็นที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะก่อนหน้านั้นรอได้แต่ตอนนี้แบบมันเริ่มดูผ่อนคลายขึ้นเดี๋ยวฉันก็ได้ตังค์ล่ะแหมแต่จริงๆคิดอย่างนี้ไม่ค่อยเซฟนะไม่ถูกนะแต่ว่าพี่ปอมคือพูดยากแต่ว่าแต่เราเป็นอย่างนี้กันใช่คือและยิ่งแบบคือว่าน่ะผ่านมาทุกช่วงของชีวิตแล้วช่วงที่แย่ที่สุดเราก็เคยอยู่โหมดนั้นว่าแบบคือบางทีเราใช้เราไม่ได้คิดถึงอนาคตใช่เรามองวันนี้ก่อนว่ามันต้องแบบไปได้ครอบครัวเราต้องอยู่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแล้วพวกนี้มันเข้ามาปิดแก๊ปไงมันเลยเกิดธุรกิจแบบนี้ขึ้นมาถามว่าเขาแบบขูดเลือดขูดเนื้อไหมก็ต้องบอกว่าเขามันใช่อ่ะแต่ว่าแต่เขาก็ตอบสนองใช่เขาตอบสนองด้วยแล้วความเสี่ยงตัวเขาเองอ่ะในการทำธุรกิจใช่มากนะพี่ปอมใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าไงลูกหนี้จะหนีเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องไปเสียเวลาตามหนี้อีกนะครับก็มันเป็นอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือธรรมชาติของมันเป็นกลไกอ่ะแล้วก็ของธุรกิจที่มันเป็นแบบนั้นก็โอเคแหละเขาน่าจะผ่อนคลายแล้วราคาหุ้นลงมาแบบนี้นะก็คือลงมาที่ประมาณสักเส้นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยว่าอาจจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปแล้วก็ไปลุ้นที่ไปยืนเนี่ยเส้น200วันแถวประมาณสัก38อะไรเงี้ยพอได้ทีนี้ให้2ตัวแล้วกันรับที่เท่าไหร่คะคุณอ้วนแนวรับเนี่ยวันนี้ดูท่าทางว่าจะเปิดบวกขึ้นมาอีกเพราะว่าข่าวบวกออกมาเออเออนะครับก็แถว37ถ้าจะซื้อนะ37แล้วก็ไปเก่งกำไรไปขายแถว38ถึง39เนี่ยตามลำดับเลือกขายนี่คือเก่งสั้นนะครับส่วนราคาเป้าหมายถือยาวทั้งปีนี้คือ51บาทนะครับแฟร์51โอเคถือยาวจุดถอยภายในวันเนี่ยถ้าดูไม่ดีเลยนะครับก็ประมาณสัก36เล่นสั้นๆเลย36มันเป็นต้นทุนเฉลี่ยของ2วันที่ผ่านมาครับถ้าเกิดแน่จริงต้องไม่หลุดนะค่ะถ้าตัวนี้มันแน่จริงใช่ แต่ว่าแต่ถ้าถือยาวถือลงทุนก็ถือได้ครับค่ะได้ครับโอเควันนี้ได้ไป2ตัวนะคุณผู้ชม SC Asset นะคะก็แนวรับ3บาท70 3บาท74ประมาณนี้แนวต้าน3บาท80ถึง3บาท90แฟร์ให้4บาท80คัด3บาท60ตัวนี้ตัวนี้มีปันผล 5% นะคะส่วน MTC อ่ะทวนให้อีกครั้งหนึ่งรับ37ต้าน38ถึง39แล้วก็ในวันเนี่ยจุดถอยอยู่ที่36บาทนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถือยาวก็ได้นะคะแฟร์ให้51บาทเนาะโอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอะไรนะจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมทำให้พี่นึกย้อนถึงตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยโทรศัพท์นะโทรศัพท์เป็นรุ่นไหนพี่ก็จะสอยตลอดตอนนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้มาประมาณ 3-4 ปีแล้วถูกแล้วแต่ว่าคือตอนแรกก็จะซื้อใหม่นะเพราะว่ามันเริ่มรวนแต่คิดไปคิดมามันก็โทรเข้าโทรออก iPad เราก็มีถ้างั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปล้างเครื่องใช่คือพี่ปอมเชื่อไหมว่าถ้าพี่ปอมไปโหมดแพงนะไปโหมดแบบเร่งตัวตามของนี่มันใหม่ตลอดเวลาเราจะเร่งไม่หยุดเลยนะใช่พอมันมาใหม่ปุ๊บเราก็จะความต้องการของคนมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราหยุดมันได้อ่ะมันก็จะหยุดได้ตลอดใช่ใช่จริงจริงนาฬิกาพี่เป็นคนบ้าเองนาฬิกาเขาเรียกว่าอะไร wearable อ่ะที่เป็นสปอร์ตอ่ะตอนแรกพอได้มาแล้วใช้นี่เพิ่งใช้มาแค่ยังไม่ถึงปีแล้วรุ่นใหม่มันออกมาก็อยากได้นะนั่งมองมันทุกวันเลยนะแล้วก็ตัดสินใจโถมันก็จับได้เหมือนเดิมได้มาใหม่มันก็เหมือนเดิมก็ใช้อย่างเงี้ยโอเคละนะก็บางทีมันทุกอย่างบางอย่างมันก็ต้องประหยัดบ้างอะไรบ้างมันไม่จำเป็นแล้วอีกอย่างคือถ้าคุณผู้ชมไปดูเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่า
ภาพคุณอ้วนจะผิดนะไม่ใช่ภาพนี้คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เข้าไปดูเฟซนี่ไม่ใช่ภาพคุณอ้วนเปลี่ยนเมื่อกี้พูดถึงในอ๋อโทรศัพท์มือถือในการผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเคยเห็นแบบเหมือนตัวอะไรเหมือนสัตว์ประเภทบางประเภทจะโดนทำลายอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะที่เห็นในจีนอ่ะเออแล้วโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ด้วยอ่ะยี่ห้อนี้เออยี่ห้อที่ใช้อยู่เนี่ยมีอย่างนี้ด้วยมีเคยมีเขามาเปิดให้ดูเป็นสารคดีไงว่าทุกครั้งที่เราซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือมีการผลิตโทรศัพท์ใหม่อ่ะเออมันจะส่งผลกระทบทำให้สัตว์เหล่านั้นอ่ะตายเออนั่นแหละน่ากลัวมากแล้วแบบเห็นการผลิตแล้วโอ้ไม่ไหวอันนี้รูปผมถูกแล้วมั้งฮะใช่ๆอันนี้ถูกแล้วโอเคถูกแล้วจ้ะเข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามาดูครับผมโอเคมาเราเมาส์กันเยอะมากเลยมาตอบคำถามกันคุณผู้ชมโอเคท่านแรกเอ้ตัวนี้ชัยโยอันนี้ไม่นี่ทักทายแฟนๆไปแล้วหรอทักแล้วก็ช่วงไม่อ้วนไม่สายหรอกวันนี้พี่เข้าเร็วพี่เข้าเร็วจะทำให้ทุกอย่างมันเร็วไปเรื่อยๆไงชัยโยต้นทุน3.25 บาทอุ้ยเดี๋ยวตลาดหุ้นเปิดแล้วติดลบไป 3.93 จุดนะ3.93 จุดตอนนี้อยู่ที่1786.87 จุดให้รับเนี่ย1782-1780ยังโอเคแต่ว่าคุณอ้วนบอกไปแล้วนะว่ามันลงมาก็รับพอขึ้นไปก็ขายขึ้นไปใกล้ๆ 1,800 ก็ขายนะโอเคอ่ะต่อชัยโยต้นทุน3.25 บาทครับอันนี้3.16 บาทคือชัยโยเนี่ยตัวธุรกิจของเขาอะครับเขาทำเป็นแบบคล้ายๆเหมือนตัวของ MG ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะตัวของ JMT นะครับลูกของ JMart ที่ไปซื้อหนี้เขามาแล้วก็มาบริหารนะครับก็คือไปเก็บหนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดูดีนะครับเพราะมึงคนก็ชอบพูดว่าไปซื้อหนี้มา5 บาทเก็บได้100อ่ะโหกำไรดีมากเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพี่ปองว่าไม่พี่สงสัยแล้วทำไมซื้อ5 บาทแล้วเก็บได้ร้อยก็มันเป็นแบบเหมือนหนี้เสียแบบคนที่เขาไม่ยอมจ่ายสักทีอะไรเงี้ยครับแบงก์ก็ขี้เกียจตามใช่ไหมฮะอย่างสมมติมูลหนี้100สมมติเป็นหนี้แบงก์100แล้วแบงก์โอ้โหเก็บไม่ได้สิขายเธอถูกๆไปแล้วกันแต่ว่าแบงก์อะไลออฟไปแล้วใช่ไหมฮะก็อาจจะขายแบบ5 บาท 10 บาทแล้วเธอก็ไปรู้เอาว่าเธอเก็บจากคนนี้ได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าไปประนีประนอมได้แบบไปคุยได้แบบยอมเหนื่อยหน่อยแล้วเก็บได้100อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบซื้อของถูกมาแล้วก็มาได้เงินเต็มถูกไหมแบบเหมือนเปลี่ยนจากไอ้หมอเนี่ยที่เคยเป็นหนี้แบงก์มาเป็นหนี้ของชัยโยแทนแล้วถ้าเกิดชัยโยเก็บได้100ก็แฮปปี้ไปเพราะว่าซื้อคนนี้มาแค่5 บาทไม่แต่สงสัยว่าเราจะไปเก็บเขาได้100ได้ไงในเมื่อมูลหนี้มัน5 บาทมูลหนี้ร้อยหนึ่งแล้วมูลหนี้ร้อยหนึ่งเลยคือเป็นหนี้กับแบงก์อ่ะ100เลยแต่ว่าแบงก์เก็บไม่ได้อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเก็บคนนี้ได้เราก็จะได้เงินมาฟรีๆ100ใช่แต่ว่าแบงก์ขี้เกียจตามเพราะว่าตามบ่อยแล้วไม่ยอมจ่ายอย่างนี้แบงก์ถ้าเกิดอย่างนี้แบงก์ก็พวก NPL เออแบงก์เขาก็กลายเป็นหนี้เสียก็ต้องตั้งสำรองใช่ยิ่งถ้าเกิดคนนี้กำไรแสดงว่าแบงก์ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นใช่อันนี้คิดต่อไปเลยนะเนี่ยพี่ปองคิดถูกคือกำลังจะบอกว่าอะไรป่ะเทรนด์ NPL มันลดลงเนี่ยหมายความว่าอะไรคือธุรกิจแบบนี้มันก็จะหากินยากขึ้นนะถูกไหมคือพี่ปองคิดถูกว่า NPL ขึ้นเนี่ยเป็นบวกกับเขาถูกป่ะฮะเมื่อกี้ที่พูดอะถูกเลยก็เลยมองแบบนั้นสรุปเลยว่าเทรนด์อนาคตไม่โอเคเพราะเมื่อกี้ฟังจากที่คุณอ้วนเล่าตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของ MTC เรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มากขึ้นก็จะเอาเงินไปเนี่ยไปฝากไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์ไปฝากกับ MTC เอาไว้แล้วเอาเงินมาซึ่งเขามั่นใจอยู่แล้วว่าเขามีปัญญาที่จะจ่ายเพราะฉะนั้น NPL ก็จะลดแน่ๆในมุมมองแค่เริ่มต้นก่อนนะใช่นั่นแหละถูกต้องเลยถ้างั้นต้นทุน3.25 บาทนี่ทำไงเนี่ยล่ะ3.25 บาทเนี่ยคือหุ้นเนี่ยดูยากเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดมาค่ะนะครับแต่ว่า3.25 บาทเนี่ยในมุมมุ่นนะยังรู้สึกว่าแพงยังรู้สึกว่าแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาจังหวะอาจจะต้องหาจังหวะออกนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโชคดีตรงที่ราคาเนี่ยยังไม่หลุด3.10 บาทถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็อาจจะมีลุ้นฟื้นกลับขึ้นไปแถวประมาณสัก3.30 บาทที่เป็นกรอบแนวต้านในรูปแบบไซด์เวย์ตรงนั้นยังไงก็ต้องขายก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวมาตัวอื่นแต่ถ้า
าเกิดหลุด3บาท10ต้องยอมถอยต้องยอมเลยนะไปเลยไม่เอาโอเคครับผม CPN ต้นทุน CPN Central พัฒนาต้นทุน79.93คงจะถัวแล้วล่ะครับผมไม่เป็นไรก็ถือยาวได้นะครับ CPN เนี่ยปีนี้เขาจะมีเปิดห้างใหม่คือทุกปีเนี่ยจะมีห้างใหม่ประมาณ2ที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำแบบเป็นเขาเรียกว่าห้างแบรนด์เนมเป็นเอาท์เลทของห้างแบรนด์เนมแบบพวกอะไรอะหลุยอะไรพวกนั้นนะคือเป็นแบบบิ๊กแบรนด์อย่างนั้นเลยนะแล้วบ้านเรายังไม่เคยมีเอาท์เลทที่เป็นจริงเป็นจังแบบรวมแบรนด์สักทีอ้าวแล้วที่เราเห็นที่ที่พารากอนป่ะหรือว่าที่พารากอนมันไม่เหมือนกันเนาะอันนั้นไม่ใช่เอาท์เลทคืออันนั้นเป็นแบบเหมือนศูนย์รวมแบรนด์อย่างพวกเอ็มบาสซี่พวกพารากอนอะไรพวกนี้หรือว่าเอ็มโพเรียมเป็นที่รวมแบรนด์แต่ว่าไม่ใช่แบบเอาเลทคือสินค้าลดราคาถูกไหมพี่ปอมบางทีเราต้องรอเป็นซีซั่นของเขาแล้วก็ค่อยไปซื้อทีแต่เนี้ยมันลดทั้งปีเซ็นทรัลเขาว่าอย่างนั้นนะก็เขาจะใช้โมเดลเดียวกับที่เคยมันก็จะเหมือนกับอะไรนะอีกเจ้านึงอ่ะ FN อ่ะก็นั่นก็จะเป็นเอาเลทแต่ว่าอันนั้นเป็นของอีกระดับเอาเลทอันนั้นแบบของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าของไม่ดีแต่ไม่คือทำแล้วไม่ค่อยประสบนะครับแล้วก็เดี๋ยว FN สุดท้ายก็ต้องหาแบบแบรนด์อื่นๆแล้วก็ไปทำเอาเลทร่วมกันแหละนะครับรูปแบบมันก็จะคล้ายกับคู่แข่งของเขาคือตัวของพรีเมียมเอาเลทเวลาเปิดก็จะเปิดใกล้ๆกันแต่ว่าพรีเมียมอ่ะไม่มีเฮาส์แบรนด์ไงเป็นพวก Adidas พวกอะไรพัสย่าพวกอะไรพวกนี้เป็นมันมีหลากหลายใช่แต่ FN เขายังไม่มีตรงนั้นก็เดี๋ยวคงทำแต่ว่าของ CVN เนี่ยเขาจะเอาบิ๊กแบรนด์พวกนั้นมาทำเป็นเอาเลทศูนย์รวมเลยนะครับก็อันนี้เป็นโมเดลหนึ่งที่จะทำให้เขาครบวงจรมากขึ้นและในตัวของภูเก็ตเนี่ยดันดีมากสำหรับ CVN นะที่เปิดไปแล้วเปิดเหมือนเอ็มบาสซี่เลยแล้วก็ขายดิบขายดีนะครับเป็นไฮเอนด์เขาก็จะใช้ตรงนั้นน่ะโมเดลตรงนั้นมาแล้วก็มาปรับเป็นตัวของเอาเลทในกรุงเทพนะครับเราน่าจะได้เห็นภาพนี้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้ามันก็เป็นไม้ต่อไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับปีนี้เนี่ยคือจะเริ่มมีการโอนคอนโดนะครับไม่มีใครคิดว่า CVN ทำคอนโดด้วยก็เพิ่งทราบเหมือนกันเพราะว่าทำนี่มาซื้อที่แถวหน้าปากซอยบ้านพี่อ่ะใช่ไหมฮะ เรียบร้อยไปแล้วกำลังก่อสร้างอยู่ของ CVN นี่หรอใช่คือโดยปกติของเขาเนี่ยเขาก็จะมีห้างมีโรงแรมมีออฟฟิศใช่ไหมครับอยู่ในที่เดียวกันเราเรียกว่ามิกซ์ยูสนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือตัวของคอนโดตอนนี้ก็จะมีคอนโดแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบอยู่ใกล้ๆห้างเนี่ยพี่ปอมมันก็ชิวๆดีนะตื่นมาตอนสายๆไปเดินห้างเสาร์อาทิตย์ไปหาอะไรกินในห้างไปนั่งโรงแรมชิวๆเล่นๆใช่ไปนั่งแบบร้านกาแฟนั่งคุยกันหรือว่าถ้าเกิดคุณโชคดีคุณหางานที่เป็นออฟฟิศของ CBN ได้คุณก็อยู่ตรงนั้นเลยก็สบายไม่ต้องไปไหนละใช่อันนี้คือความใฝ่ฝันของคนทำงานนะ no, มันก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยมองว่าภาพระยะยาวอ่ะไม่น่าห่วงเลยดีด้วยนะครับแต่ราคาเนี่ยระยะสั้นอาจจะติดนิดนึงก็คือเรื่องของงบ Q1 อ่ะคงยังไม่หวือหวาแหละนะครับเพราะว่ามันยังถูกกระทบจากเรื่องของเซนทรัลเวิลด์ที่รีโนเวทนะครับคือเซนทรัลเวิลด์เนี่ยยังปล่อยให้เช่าพื้นที่ได้ไม่เต็มซึ่งเป็นสัดส่วนที่มันใหญ่สุดแล้วของห้างทั้งหมดใช่ไหมครับเราไปเซนทรัลเวิลด์เรายังเห็นว่ารีโนเวทยังไม่จบเลยมีทั้งค่าใช้จ่ายพี่ไม่เคยไปไม่ได้ไปมานานละอย่าเพิ่งไปตอนนี้นะไปแล้วหลงให้เขาทำเสร็จก่อนทางเดินอะไรก็ไม่รู้แล้วที่เขาไปแต่ไปโรงแรมไงไม่ได้ไปฝั่งเซนทาร่าใช่ไหมไปเซนทาร่าอย่างเดียวไปงานอะไรอย่างนี้ใช่งานพิธีกรทั้งหลายแหล่อย่างนั้นก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีค่าใช้จ่ายรีโนเวทด้วยแล้วก็ยังเปิดไม่เต็มด้วยมันได้ทำให้ถ่วงนิดนึงแต่คิดว่าเป็นภาพระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นทุนแบบนั้นน่ะคือถือได้นะครับส่วนหลุดตรงไหนไม่ดีอันนี้เผื่อไว้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่ไม่สวยก็คือ70บาทเพราะว่าตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวรับกระจุกตัวแต่คิดว่าไม่น่าหลุดแหละนะครับมันมีแกปจากตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ถือได้แบบสบายๆครับค่ะก็ถือไปถ้ามันลงมาแต่ไม่หลุด70บาทซื้อเพิ่มได้นะคะถัวได้ไหมได้เลยครับตัวนี้ไม่น่าห่วงเอาเป็นว่าดูไว้อย่าให้หลุด70พันลงมาตอนนี้อย่าเพิ่งไปถัวนะมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่แต่บัตรลงมาสัก72 71แล้วไม่หลุด70ก็ซับเพิ่มได้จะได้แบบดึงต้นทุนลงมาด้วยเนาะถือไปก่อนใจเย็นๆครับ ADB นะครับADB ยังไม่มีตอนนี้บาท37ก็โอเคนะครับคือตัวเนี้ยงบ Q1 แต่วอลุ่มน้อยมากคุณอ้วน400นี่คืออะไรเนี่ย
กี่ร้อยหุ้นนะคือบทจะคือหุ้นเล็กอ่ะเป็นอย่างเงี้ยครับพี่ป๊อปบทจะเงียบก็เงียบพอบทจะมาก็แบบก็กระฉูดเลยนั่นน่ะใช่ไม่ให้ตั้งหลักไม่ให้ตั้งหลักเลยนะครับแต่ว่างบ Q1 เนี่ยเท่าที่คุยกับทางบริษัทเองนะครับแนวโน้มเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานเขาต่ำมากอยู่แล้วนะปีที่แล้วมีปัญหาทั้งปีเลยปีนี้เป็นปีที่กลับมาปกติพอกลับมาปกติเนี่ยกำไรก็จะโตแบบเกือบ 100% ทุกควอเตอร์ซึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยตั้งไตรมาส1 2 3รวมถึงไตรมาส4ด้วยแต่ไตรมาส4อาจจะโตไม่สูงเพราะว่าฐานมันสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพอลงทุนได้นะครับยังไม่มีก็แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบาท35ถึงบาท37ตรงนี้นะครับส่วนจุดถอยก็คือบาท30ทำกำไรบาทประมาณสักบาท45บาท50เนี่ยคาดหวังได้เลยครับผมโอเควันนี้ทำไมคนดูเยอะจังเลยอ่ะเยอะครับเยอะกว่าปกตินะงง Facebook ให้ดูแล้วเหรอคะไม่ได้ว่าคุณผู้ชมนะพูดถึงว่า Facebook เขามักจะปิดกั้นไงวันนี้ทำไมมาเยอะอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับผมขอบคุณมากคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเราโอ้โหนี่เพิ่งผ่านมา3ตัวแต่คือชอบเวลาที่คุณอ้วนเล่านะมันได้ความรู้ได้อะไรเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งว่ากันนะเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมโอเคอ่ะต่อ CMO CMO ยังไม่มีเนี่ยคนอ่ะถามเยอะเหมือนกันพี่ปอมเพราะว่าคือในความรู้สึกของคนอ่ะคิดว่าอีเวนต์มันเยอะมากเลยมันต้องดีกับเขาแล้วทำไมเขาไม่ขยับเลยซึ่งพอคุยกับทาง CFO เนี่ยอันนี้ไม่ได้คุยกับพี่เสริมคุณแล้วนะฮะก็ลองคุยกับคนที่ดูตัวเลขสิแต่เราเขาคงไม่ได้ไปถามอินไซต์เขานะถามว่าแค่ดีไม่ดีเขาบอกว่าดีกลับมาปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีแล้วครับแต่ว่าก็เคยคุยกับนักลงทุนบางท่านเหมือนกันเขาบอกว่าบางทีหุ้นดีแต่ไม่มีคนเล่นมันก็ไม่ไปนะคุณมันตัวเล็กนะใช่อย่าลืมว่าตัวเล็กแล้วตอนนี้คนก็อารมณ์แบบไปเล่นหุ้นกลางหุ้นใหญ่กันหมดนะครับถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาหุ้นเหล่านี้ก็ต้องหนึ่งเลยคือให้หุ้นกลางหุ้นใหญ่เนี่ยมันแผ่วก่อนสองก็คือว่าตัวเล็กต้องพิสูจน์ว่าเขาดีจริงนะครับซึ่งอาจจะต้องลองงบ Q1 ออกมาแต่ว่าเห็นราคาเนี่ยถ้าพี่ปอมสังเกตดูนะครับตอนแรกลงไปบาท86หลังจากนั้นก็ไม่เห็นราคานั้นแล้วแล้วมันก็ขยับค่อยๆไซเบียขึ้นครับผมถึงแม้ว่าบิดออฟเฟอร์จะไม่มาหลักแสนเหมือนตอนที่เขาแบบขึ้นไป2บาท50อะไรแถวๆตรงนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะดูดีขึ้นใกล้ๆแสนแล้วบิดออฟเฟอร์ส่วนหนึ่งแล้วก็ฐานราคายกขึ้นโอกาสที่จะกลับไป2บาทเนี่ยไม่ยากนะครับคิดว่างบออกมาแล้วงวดนี้ราคาหุ้นน่าจะตอบรับเชิงบวกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้นมักจะขึ้นไปก่อนที่งบออกแล้วพองบออกก็จะเซลล์ออนแฟกต์เพราะเราอะไปเชียร์เขาว่าเอองบมันจะดีคนก็ลืมซึมซับไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าแรงพลังมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่หุ้นมันก็มีขยับขึ้นไปแบบใกล้ๆ2บาท20แล้วสุดท้ายก็เซลล์ออนแฟกต์เพราะว่าคนก็ต้องกลับมาดูอีกว่าเฮ้ยมันจะกลับมาขาดทุนอีกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนยังไม่มั่นใจไงใช่แต่รอบนี้ไม่ได้ความตั้งความหวังสูงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะกลับกันก็คือมีบายออนแฟกต์แล้วก็กลับไปยืน2บาทได้โอเคอ่ะถ้างั้นยังไม่มีตรงนี้ก็ถือเป็นโอกาสรับได้เลยเนาะก็เป็นโอกาสนะครับแถวใกล้ๆบาท90อ่ะราคาตรงนี้เป็นราคาที่ดีอยู่แล้วก็ค่อยแบบหยอดไปทีละจึ๊กทีละจึ๊กอย่าไปซื้อเยอะเดี๋ยวเขาตกใจครับทีละพันบาทอะไรเงี้ยไม่ใช่พันหุ้นดีกว่าพันหุ้นพันหุ้นประมาณนั้น500หุ้นพันหุ้นครับผมค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดไปนะคะแต่ว่าอย่าไปเกินจากตรงนี้เอาใกล้ๆบาท90เนี่ยนะประมาณตรงนี้ก็ยังได้ครับปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นที่คุยล่าสุดนะประมาณ 7-8% เออใช่ก็ต้องมองภาพทั้งปีคือกำไรเนี่ยเดี๋ยวไตรมาส1ดีไตรมาส2 3เนี่ยจะไม่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงจัดอีเวนต์มันฝนตกอะครับพี่บอกมันจัดไม่ได้นะครับแล้วก็จะไปจัดอีกทีคือช่วงไตรมาส4เพราะฉะนั้นเนี่ย1กับ4ทั้งปีก็เหมือนปิดออฟฟิศในช่วง Q2 Q3 แล้วก็ทำงาน Q1 Q4 เพราะว่าโดยเฉพาะ Q4 นะโอ้โหอีเวนต์เยอะมากปีมงปีใหม่อะไรพวกนี้ใช่ครับผมเทศกาลมันเยอะค่ะแล้วเขาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยไงใช่คู่กับอินเด็กซ์ครับบริษัทอินเด็กซ์ครีเอทีฟก็มาตีคู่กันรายได้ไม่ค่อยหนีกันครับพอๆกันเลยก็แย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งคือต่างคนต่างเคลมกันว่าเป็นเบอร์หนึ่งเพราะมันพอกันสูสีกันอยากให้เขารวมกันจริงนะไม่รู้จะมีโอกาสแล้วอินเด็กซ์เหมือนเป็นของแกรมมี่นี่ใช่ไหมประมาณนั้นเหมือนแยกออกมาครับผมโอเคอ่ะถ้างั้นก็ถ้าซื้อถือยาวก็ได้เพราะปันผลดี
นะคะIRPC ถามมา2ท่านท่านหนึ่งขอแนวโน้มไม่ได้บอกต้นทุนอีกท่านหนึ่งบอกว่าถือหรือขายก่อนก็ไม่ได้บอกต้นทุนคุณผู้ชมบอกต้นทุนหน่อยก็ดีนะเราจะได้รู้ใช่เพราะตอนนี้7บาทก็ไม่รู้ว่าเอ๊ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ IRPC เนี่ยมันอืดเหลือเกินนะยังอยู่แถว7บาทตรงนี้แล้วก็จริงๆเนี่ยปีธุรกิจ2ส่วนคือโรงกลั่นกับตัวของปิโตเคมีซึ่งตัวของโรงกลั่นอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าค่าการกลั่นมันต่ำนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเด็นกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณค่าการกลั่นใหม่อีกซึ่งจริงๆไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยมองว่าเอ๊ะมันมีการปรับสูตรเนี่ยมันจะแย่กับพวกโรงกลั่นพวกนี้หรือเปล่านะก็ใช้เวลาทำความเข้าใจนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าธุรกิจปิโตเคมีเนี่ยพอคนเห็นว่าปูนใหญ่ออกมาไม่ดีมันก็จะไม่ดีตามไหมนะสำหรับตัว IRPC เนี่ยเพราะว่าปิโตเคมีมีสัดส่วนถึง 70% ซึ่งวันก่อนถามนักวิเคราะห์บอกว่าปิโตเคมีตัวคนละตัวกันคนละตัวไอ้ตัวที่ไม่ดีอยู่ที่ปูนซีเมนต์ไทยใช่นะครับคือตัวที่ดีเนี่ยอยู่ที่ IRPC กับ PTGC นะครับแต่ว่าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยจริงๆอีกอันนึงก็คือว่าเขามีการปิดซ่อมบำรุงในตัวของบริษัทร่วมมันเป็นปัญหาเฉพาะตัวของเขามันไม่เกี่ยวกับราคาปิโตเคมีในตลาดโลกเลยซึ่งดีนะครับราคาปิโตเคมีดีเพราะฉะนั้นเนี่ย7บาทไม่บอกต้นทุนไม่ได้บอกอะไรด้วยเนี่ยผมว่าถ้ามีอยู่ก็ถือนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ลุ้นเด้งกลับระยะสั้นได้ก็รับได้รับได้เหมือนกันแนวต้าน7บาท25นะจุดถอย6บาท90โอเคหกบาท80แล้วกันเผื่อไว้หน่อยครับโอเคคุณมิตรคะเผอิญเรื่องอาหารที่ชดเชยฟรีสิอะไรอาหารมีชดเชยได้ไม่คือที่ความสั่งใช่ไหมพี่สั่งอาหารคลีนเพราะหลังๆเริ่มทำไม่ไหวไงแล้วก็กินมังด้วยก็เลยสั่งมาอร่อยมากเจ้านี้แต่คือค่อนข้างจะราคาแพงแต่ว่าเลือกได้ไงพี่ไม่กินหลายอย่างอ่ะก็สั่งเข้าไปบอกว่าไม่กินนั่นไม่กินนี่แต่ว่าวันก่อนคนส่งอาหารมาส่งแล้วทำตกไงเขาก็เลยชดเชยให้1วันก็คือ3มื้อเขามาส่งแล้วเขาทำตกอย่างเงี้ยเหรอครับคือเหมือนกับว่าเขาผูกไม่ดีมั้งแล้วมันก็ตกไปที่พื้นแล้วกล่องมันแตกไงพวกเศษพลาสติกมันก็จะเข้าไปอยู่ในข้าวในอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีนะมีชดเชยให้แบบเฮ้ยแต่อาหารเขาอร่อยจริงๆมันไม่เหมือนอาหารคลีนเจ้าอื่นๆนี่ยอมรับเลยนี่พูดจริงเพราะเคยแบบลองหลายเจ้าแล้วเพราะว่าเจ้านี้มันแพงเราก็จะจ่ายไม่ไหวแต่พอไปกินเจ้าอื่นแบบมันชืดมันบอกไม่ถูกกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยจำไม่ได้มันแล้วแต่เซตมันมีเซตพาเลโอคือเซตที่เน้นกินโปรตีนเซตมังสวิรัติเซตไดเอทเซตซูเปอร์ไดเอทเซตเฮลตี้เซตรีคัฟเวอรี่คือคนที่ป่วยมากินได้อะไรเงี้ยมีหลายแบบแต่เป็นคลีนหมดเลยไงอร่อยมากคือต้องชื่นชมเชฟว่าช่างคิดอ่ะอันนี้ยอมรับใช้ได้เลยอ่ะต้องคือไปกินเจ้าอื่นท้ายที่สุดผ่านมาปีหนึ่งก็ต้องกลับมากินของเขายอมจ่ายแพงนี่แล้วเราสั่งได้นะคือพี่ไม่ชอบกินเต้าหู้แต่กินมังสวิรัติเขาก็ทำเต้าหู้แบบที่มันไม่เหมือนเต้าหู้พอกินเข้าไปไม่เห็นเหมือนเลยมันไม่เหม็นไงคือไม่ชอบกินเต้าหู้เพราะมันเหม็นแล้วมันนิ่มๆเละแต่ยอมเราก็ทำได้ดีมากโอ้ดีอ่ะไว้ถามข้างนอกได้นี่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่ออยากรู้แบบเจ๋งมากเจ้านี้ชอบอ่ะต่อเดี๋ยวจะเสียเวลาไทยมุ้ยยังไม่มีตอนนี้บาท78ไซด์เวย์เป็นเส้นเดียวมาหลายเพลาละแต่ไทยมุ้ยว่าเดี๋ยวรอให้งบ Q1 ออกมาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าพอ Q1 ออกมาแล้วเนี่ยมันคืองบมันไม่ได้หวือหวาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็ควรจะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของ Q2 ซึ่ง Q2 เราจะมองว่าดีมากๆอยู่แล้วนะครับมันรับงานวางท่อประปาที่ภาคใต้ที่ภูเก็ตอ่ะได้งานเยอะมากกำไร Q2 เนี่ยวันคิดว่าถ้าเกิดอิงจากยอดงานนะครับน่าจะไหลได้ถึงประมาณสัก20ล้านแต่ว่า Q1 เนี่ยคงจะจบอยู่ที่ประมาณ5-6-7ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ต้องรีบยังต้องรีบสะสมนะครับรอให้งบ Q1 ออกมาแล้วราคามันอาจจะมีนิ่งๆหรือแผ่วลงหน่อยนี่ยังไม่นิ่งพออีกเหรอนิ่งๆหรือแผ่วลงหน่อยแล้วก็ค่อยไปซื้อค่ะนะครับแต่ว่าไม่น่าห่วงหรอกเพราะว่ามันมี Q2 ค้างอยู่ดีค่ะแต่บริษัทยังไม่ประกาศแค่นั้นเองถ้างั้นก็รอก่อนนะใช่รอก่อนครับ AAV ต้นทุน6.26 บาทค่ะโอ้คือมันก็ขึ้นมานะแต่ทุนสูงไปหน่อยนะ
ใช่6.26 บาทเหรอครับอ๋อนี่ก็ถัวเฉลี่ยมาแล้วแต่ว่าคิดว่างบ Q1 น่าจะดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็แต่มันติดนิดนึงคือต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยมันสูงตอนนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นนะครับไม่ได้รับผลกระทบทันทีหรอกเพราะว่าเขาล็อกราคากันหมดแล้วนะแต่โดยภาพรวมถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ดีกับกลุ่มของพวกสายการบินนะครับ6.26ว่าหลุดถ้าดูทรงนี้นะราคาเนี่ยยกฐานขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยืนเส้น200วันด้วยแนวต้านถัดไปที่จะขึ้นทดสอบเนี่ยมองในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าคือประมาณสัก6.30 บาทมีลุ้นเลยมีลุ้นเลยก็รอดูงบ Q1 น่าจะดีนะดูท่าทางแล้วห้ามหลุดเท่าไหร่คะห้ามหลุดแถวบริเวณ5.70 บาทฮะหลุดตัวนี้จะไม่ค่อยดีครับผมบีกริมต้นทุน28 บาทโอ้นี่ดีนี่ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของบีกริมเองเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแลกกาดด้วยแล้วก็เราคาดกำไรไตรมาส1เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับเพราะว่ามีการคือค่าใช้จ่ายก็ลดลงตามเป็นซีซั่นของเขาด้วยนะครับแล้วก็มีการแบบ COD ลงใหม่ด้วยนะตัวนี้28.75ใช่ไหมครับรู้สึกว่าต้นทุน28ตอนนี้28.75อันนี้ก็มีกำไรอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็เดี๋ยวดูราคาเป้าหมายสักนิดหนึ่งนะราคาเป้าหมายบีกรีมของเราให้ไว้32 บาทนะครับงบไตรมาส1เนี่ยน่าจะโตประมาณ 56% Q-on-Q แล้วก็ 24% year-on-year ค่ะนะครับเพราะว่ามีการ COD ตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยในช่วงกลางไตรมาสเข้ามาเพิ่มนะครับมีกำไรอยู่แล้วรอขายเบื้องต้นเนี่ยแนวต้านอาจจะติดนิดนึงคือ 30-30.5 นะครับส่วนจุดที่ดูไม่ค่อยดีถ้าเกิดหลุดลงมาก็ประมาณสัก28 บาทก็ทุนเลยใช่ใช่ถ้าหลุดก็ออกทีนี้ท่านใดที่ยังไม่มีฟังตรงนี้อยากได้บ้างรับได้เลยไหมคะได้ครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะแลกกาดกลุ่มด้วยนะฮะหลักๆเลยเนี่ยคนก็จะชอบเทียบกับตัวกัลฟ์นี่แหละซึ่งกัลฟ์เนี่ยเขามีปัจจัยเฉพาะตัวคนไปคาดหวังว่าจะเข้า MSCI อันนี้ไม่แน่ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงเราจะทราบวันนี้หรือเปล่าเขาจะประกาศวันนี้วันที่14อ๋อ14ครับผม13-14 อีกอันนึงก็คือเข้าคำนวณในตัวของเซ็ต50กลางปีนะครับที่จะมีการทบทวนแล้วก็ใช้ในช่วงครึ่งปีหลังอันนั้นเนี่ยน่าจะเข้าแน่ๆเพราะว่าโอ้โหไซส์เป็นหลักแสนล้านอย่างนี้ไม่คงไม่น่าหลุดนะครับแล้วก็เข้ามาในตลาดได้พอสมควรนะครับก็อันนั้นก็เป็นปัจจัยเฉพาะตัวของเขาแหละซึ่งมันดูทำให้เอาเพอร์ฟอร์มกลุ่มมากเกินไปก็เลยคิดว่าบิ๊กกริมก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะกลับน่าจะโอเคอ่ะน่าจะไล่เลี่ยไปกับเขาได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว EA เนี่ยตั้งแต่ต้นปีลงราคาลงมา 31% ค่ะและกาดมากนะครับกราฟบิกิม GPSC เอาขึ้นฟื้นกลับมาหมดแล้วนะครับจริงๆหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยถูกกดดันอย่างประเด็นหลักๆเลยคือ เขาบอกว่าไฟมันเยอะแล้วที่ไปผลิตกันเยอะๆเนี่ยพวกโซล่าอยู่ในภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่ไม่ค่อยใช้ไฟอยู่แล้วพี่ปอมมันโอเวอร์ซัพพลายอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหยุดรับซื้อหน่อยดีไหมแต่หยุดที่อีสานหรือว่าหยุดทั้งประเทศทั้งประเทศเลยเอ้าเพราะว่ามันคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไปภาคใต้โซล่ามันเกิดไม่ได้อยู่แล้วฝนตกทั้งปีนะครับไม่ชีวมวลก็ต้องไปนู่นเลยอ่ะพวกถ่านหินพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งถ่านหินพลังงานนิวเคลียร์ก็ไม่เอามันไม่สะอาดนั่นแหละทำให้ไฟภาคใต้ไม่พอแล้วเราส่งจากตะวันออกเฉียงเหนือไปภาคใต้มันไกลไปเพราะเรายังไม่มีที่เก็บตัวพลังงานซึ่ง EA กับ GVC บอกว่ากำลังจะทำตัวแบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่เข้าใจแล้วเพราะถ้าเกิดผลิตปุ๊บมันต้องส่งจ่ายต้องเก็บใช่แต่ถ้าเกิดจะเก็บยังไม่มีใช่โอเคมันยังไม่มีศูนย์อย่างนั้นนะครับเก็บขนาดใหญ่แบบนั้นซึ่งต้องลงทุนแบบเยอะนะครับแล้วลงทุนมาไม่รู้ว่าจะสักเซสเปล่าจะมีคนใช้ไหมหรือว่าใครลงทุนที่หลังได้เปรียบกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าต้นทุนอาจจะถูกลงเรื่อยๆคนก็เลยยังกักกันอยู่มันก็ไม่มีสักทีนะครับก็ถูกกดดันกันหมดเลยทั้งกลุ่มนะแต่ EA อาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวของเขานิดนึงเรื่องของผู้ถือหุ้นเรื่องอะไรเอ่ยที่แบบเป็นข่าวลือแย่ๆอะไรทำให้ราคาหุ้นเนี่ยลงไปเยอะมากอันนั้นก็มากเกินไปเก้าก็ขึ้นเยอะเกินไปบิ๊กกิ๊บเนี่ยอยู่ตรงกลางสุด
อยู่ตรงกลางคืออยู่ตามปัจจัยพื้นฐานสุดๆซึ่งคิวหนึ่งก็จะดีอยู่แล้วโอเคไม่น่าห่วงครับโอเคถือต่อไปนะคะครับปตท.ต้นยังไม่มีต้นทุนบอกว่าจากจะถือสัก 1-2 ปีจะไปเข้าที่เท่าไหร่ดีโอ้ถือนาน 1-2 ปีเนี่ยยังไม่มีก็รับได้เลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเล่นหุ้นกลุ่มคอมมูนิตี้อ่ะครับพี่ปอมอย่างปีเตอร์ลินเนี่ยเขามีทฤษฎีของเขาเลยนะว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นหุ้นกลุ่มคอมมูนิตี้เนี่ยเวลาจะซื้อให้ซื้อตอนที่ PE แพงที่สุดนะครับแล้วก็ขายให้ขายตอนที่ PE ถูกที่สุดมันกลับกันนะถ้าเกิดเป็นหุ้นทั่วไปคือซื้อตอน PE ต่ำขายตอน PE สูงถูกไหมฮะแต่นี้เนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้มันมีไซเคิลหมายความว่าตอนที่ PE สูงๆเนี่ยกำไรมันแย่ที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายหุ้นพวกนี้เนี่ยเหมือนสอพออ่ะตอนที่ราคาน้ำมันลงไปต่ำเตี้ยเลยดินกำไรแย่มากราคาลงไป40บาทตอนนั้นเนี่ย PE 400เท่าสูงมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่น่าซื้อที่สุดเพราะว่าสุดท้ายพวกนี้เดี๋ยวกำไรมันจะกลับขึ้นมาแต่ตอนนี้ปตท.เนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงการลงทุนระยะยาวเราต้องมองภาพแบบนั้นปตท.เนี่ย PE เขาอยู่ที่ประมาณ12เท่าเขาเคยพีคอยู่ที่ประมาณ40ประมาณ35ถึง40เท่าไอ้ตอนที่35ถึง40เท่าตอนนั้นราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอันนั้นเป็นช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก35บาท30ถึง35บาทก็คือ350จนช่วงนั้นใช่เป็นใช่ช่วงนั้นเลยไม่เห็นอีกแล้วนี่ไม่เห็นแล้วช่วงที่สผ.เขาแย่ก็พาแม่เขาแย่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนระยะยาวไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่ารายได้เขาไม่นิ่งนะอย่าลืมเพราะว่าเขาไปผูกกับเรื่องของราคาคอมมูนิตี้แล้วถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยในอเมริกาขึ้นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาดอลลาร์ตอนนี้อาจจะรอดูหลายๆอย่างด้วยกันนะครับเรื่องของนโยบายทางสหรัฐด้วยรวมถึงเรื่องของไอตัวคริปโตเคอเรนซีต่างๆว่ามันจะมาแทนดอลลาร์ได้ไหมถ้ามันยังมาแทนไม่ได้ซึ่งตอนนี้คริปโตเคอเรนซีมันดูเงียบไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวกลางหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้แทนเงินได้จริงๆอ่ะมันก็จะทำให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมามีน้ำหนักมากขึ้นอีกครั้งถึงตรงนั้นเนี่ยพวกคอมมูนิตี้ก็จะลงไปกลัวว่าอย่างนั้นเนี่ยไม่แต่ว่าไม่ต้องรีบแต่คนแต่ว่าก็ ICO มันก็เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆก็ทยอยออกมาบ้านเราก็ออกมาแล้วครับก็เจ๊งกันไปครึ่งนึงอ่ะจอง6บาทเหลือ3บาทใช่ไหมฮะแล้วทำไมมันถึงทำไมมันถึงเจ๊งไม่เข้าใจเจฟินก็เขาไม่มีเนี่ยครับไม่คือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความต้องการที่มันแท้จริงความต้องการที่แท้จริงหมายความว่ายังไม่รู้ว่าจะซื้อเจฟินไปเพื่อใช้อะไรอ่ะพี่ปอมแต่บิตคอยเนี่ยเรายังรู้ว่าเรามีบิตคอยเพื่ออะไรเราไปซื้อของบนอเมซอนได้นะครับซื้อของบนแบบของอาลีบาบาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับบิตคอยอ่ะอันนั้นเรารู้ว่าเรามีบิตคอยเพื่อไปซื้อของได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจฟินไอ้คำว่าบิตคอยคือเป็นสกุลหนึ่งนะไอ้ตัวเจฟินคริปโตเคอเรนซีมันเยอะมากเจฟินก็เป็นอีกสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยว่าจะมีเจฟินแล้วไปทำอะไรสู้มีคอยในไลน์ยังดีกว่าลายคอยไปซื้อสติกเกอร์เรารู้ไงมันยังดูมีพรีเมียมมากกว่านะดูมีคุณค่ามากกว่าสำหรับตัวคอยตราบใดที่มันยังไม่ชัดแบบนั้นเนี่ย มันก็จะเทรดกันโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่า underlying asset คือไม่มีอะไรแบ็คอยู่ข้างหลังอ่ะพี่ปอมนึกออกว่าเหมือนเทรดเราเล่นอะไรก็ไม่รู้มันก็จะเป็นคนที่แบบเก่งกำไรกันซึ่งพอมันไม่มีพื้นฐานมาแบ็คมันประเมินมูลค่าไม่ได้อ่ะบทจะทิ้งมันก็ทุกคนก็พร้อมที่จะทิ้งอ่ะพอมีข่าวลือมาสะกิดนิดนึงมันก็อ่อนไหวเลยว่าเอ้ยแบบเดี๋ยวมันจะเจ๊งมันจะไม่ใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอเคก็ไม่ค่อย success กับที่ปตท.ก็เลยคิดว่าอย่าเพิ่งเนี่ยคอมมูนิตี้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงไม่นานมันอยู่80เหรียญเดี๋ยวก็ถอยๆลงมาหน่อยก็รอได้ตัวนี้ไม่ต้องรีบมีแก๊ปเปิดไว้แถว50รอตรงนั้นไปเลยโอเครอที่50บาทเนาะใช่เพราะลงทุนยาวอยู่แล้วก็ต้องรอนานนะสำหรับคนลงทุนยาวโอเคอีออนโอ้ตัวนี้ยังไม่มี166บาท50ก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนแบบถามเยอะเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นแรงมาตีคู่กับตัวของKTC นะครับแต่ว่าราคาเริ่มพักลงมามันค่อนข้างแพงไปในสายตาของเรานะหุ้นพวกแบบเนี้ยแล้วราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่มีข้อมูลเชิงพื้นฐานแต่ว่าทุกคน
น่าจะทราบกันดีแล้วพวกธุรกิจของอีออนนะมันสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวของกราฟเนี่ยมันเกิดรูปแบบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นทริปเปิลท็อปนะก็คือ3ยอดมันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะจบรอบตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วนี่มันก็เริ่มโค้งลงมาแล้วเนี่ยหุ้นถ้าแบบหุ้นโค้งแบบนี้ไม่ค่อยดีอ่ะดูไม่ค่อยดีเหมือนแบบพยายามยื้อๆนะแต่สุดท้ายถ้าเกิดหลุด160ลงมาใช่ไปไม่ไหวเนี่ยหลุด160ลงมาต้องระวังไม่เอาผ่านไม่เอาโอเคไทยพาณิชย์ค่ะต้นทุน141บาทโอ้10บาทแล้วที่ขาดทุนถ้าลงทุนตัวนี้ต้องยาวอ่ะเขาจริงๆเพราะว่าภาพระยะสั้นจะไม่ดีเลยนะครับ Q2 ถูกกระทบจากเรื่องของฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็เรื่องของการลงทุนใช้เงินเม็ดเงินลงทุนทางด้านไอทีก็ยังสูงอยู่อีกนะครับการแบบปรับโฉมสาขาใหม่ว่าค่ามีแต่ค่าใช้จ่ายนั่นเลยพี่ป้อมขณะที่รายได้มันก็ไม่ได้ต่างกับแบงก์อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์คงแย่กว่าแบงก์อื่นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดลงทุนต้องอย่างที่บอกว่าลงทุนมองข้ามภาพระยะสั้นแล้วดูระยะยาวเลยอีกหน่อยเขาอาจจะเป็นแบงค์ที่ไฮเทคที่สุดในประเทศก็ได้เพราะว่าเขาลงทุนเยอะมากค่ะเยอะกว่ากสิกรตอนนี้นะครับใช่แล้วคือเขามีแจ้งทั้งในไลน์ด้วยนะมีคือพี่ก็มีบัญชีทั้งสองอันนะทั้งกสิกรทั้ง SCB แล้วก็เอาเงินเข้าเงินออก SCB จะเป็นคนแจ้งในไลน์ให้ดีจังเลยดีครับเคแบงค์นี่แค่แจ้ง SMS ซึ่งเสียตังค์นะต้องเสียค่าบริการใช่แต่อันนี้ฟรีใช่ฟรีในไลน์แล้วก็ในให้ในเมลหรืออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับคุณใช้ไอ้ตัว SCB Easy ก็ต้องบอกว่าถูกใจที่สุดอ่ะถูกใจที่สุดในแง่ของการแบบรับโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามีธุรกรรมมันง่ายมากนะครับก็คิดว่าดีระยะยาวแหละนะแต่ว่าระยะสั้นงบมันไม่มาซึ่งราคาหุ้นมันจะเคลื่อนไหวตามกำไรระยะสั้นนะบางทีระยะยาวมันไกลไปอ่ะราคาหุ้นมันไม่ทันมันไม่ทันมันไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ดาวไซด์ข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าประเมินตามกรอบทางเทคนิคระยะยาวหน่อยก็จะมีอยู่ที่ประมาณสัก120-123บาทนะครับคิดว่าน่าจะยืนได้แล้วก็จังหวะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอาจจะติดตรงต้นทุนค่าเฉลี่ยหลักๆเลยคือ150มาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทีนี้ต้นทุน141ถ้างั้นลงมา120-123ก็ถัวตาจะไม่ถึงหรอกครับอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละ100-120กลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วครับผมโอเคบิ๊กแคเมล่าครับบิ๊กแคเมล่านี่พี่เกือบจะตัดสินใจซื้อกล้องแล้วนะแล้วท้ายที่สุดก็มานั่งคิดว่าขนาดมือถือเนี่ยนะขนาดไอ้ไม้เซลฟี่ยังไม่ค่อยจะพกเลยแล้วถ้าถือกล้องอีกอันนึงจะพกไหมนั่นแหละประเด็นนะครับคือจริงๆเนี่ยกำลังซื้อไม่ใช่ปัญหาละนะครับปัญหาก็คือว่าเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเทรนด์ของทั่วโลกเนี่ยมือถือก็ยังฆ่ากล้องไม่ตายนะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของแปลกมากเลยตัวเลขของซีป้าเนี่ยออกมาบอกว่ามือถือโตครั้งแรกไอ้แม่กล้องเนี่ยกลับมาโตครั้งแรกในรอบ7ปีครั้งที่เป็นปีที่มือถือเนี่ยออกมาแล้วบูมที่สุดเลยปีที่แล้วนะครับก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกล้องมันก็ยังเป็นกล้องอยู่ในแง่ของภาพและสำหรับคนที่ยังชื่นชอบภาพที่สวยๆมีคุณภาพใช่ซึ่งมือถือยังไงก็คำว่ามือถือมันก็คือไว้โทรศัพท์เป็นหลักใช่นะครับถ้าเกิดว่ามาโฟกัสที่กล้องเนี่ยผมว่ามันก็จะทำให้เสน่ห์ของความเป็นมือถือมันก็หายไปคือจุดยืนเขาหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะมาทำเป็นกล้องแบบเพียวแบบนี้คงไม่ได้อยู่แล้ว มันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอีกสักประมาณแบบ 2-3 ปีเราคงยังไม่เห็นภาพที่กล้องจะหายไปแต่สุดท้ายมันจะหายไปไหมมันก็เป็นไปได้ถ้ายังไม่พัฒนาหรือมีอะไรใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาสำหรับกล้องใช่เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเร็วมากนะครับบิ๊กเนี่ยกำไรไตรมาส1จะลดลงทั้ง QQ และเยียร์ๆนะครับเพราะว่ามันปีที่แล้วฐานสูงด้วยแล้วก็ปีนี้ช่วงเดือนมกราเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อเพราะว่ารอรุ่นใหม่เขามีข่าวบอกว่ารุ่นใหม่จะมาช่วงกุมภามีนาก็รอกันหมดทำให้เดือนมกราไม่มียอดเลยแล้วก็ยอดมาเร่งตัวในเดือนประมาณสักปลายมีนาเลยทำให้กำไรเนี่ยมันตามมาไม่ทันแต่ก็ยังยืนเหนือ200แน่นอนต่อไตรมาสซึ่งดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยไตรมาสหนึ่งประมาณ194ล้านนะครับก็เลยคิดว่าไม่ได้น่าห่วงราคามันลงมาเยอะไปตอนนี้ PE 11เท่าเอง
นะครับกลุ่มสินค้าไอทีเนี่ยเทรดกันอยู่ประมาณสัก20เท่ายังไม่มีเนี่ยรับที่เท่าไหร่ไม่มีก็รับเลยเพราะว่าปันผล 5-6% ต่อปี อยู่แล้วที่ราคานี้นะครับก็รับแล้วก็ไปทำกำไรที่ประมาณสัก 2.9-3 บาทนะครับส่วนจุดถอยเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2.6 ประมาณนั้นครับที่ไทยแลนด์ H ฮ่องกง G THG THG ธนบุรีเฮลท์แคร์ยังไม่มีตอนนี้35บาทแต่กราฟก็ดูยืนๆนะครับอาจจะแกว่งออกด้านข้างอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะค่อยฟื้นตัวกลับขึ้นใหม่ตอนนี้เทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะครับแนวรับเนี่ย34.50 แนวต้าน35.50 35มันก็แก๊ปบาทเดียวไม่น่าเล่นนะโอเคอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆ CKP ต้นทุน4.02 บาทอืม4.02 บาทนะ CKP ตรงนี้เลยอ๋อก็อาจจะเพิ่งซื้อไปหรือไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายังถือลุ้นได้นะครับแนวต้านจะมีอยู่ที่ประมาณ4.20แต่ต้องทำกำไรไปรอบๆไปมีสองท่านถามนะอีกท่านหนึ่งต้นทุน4.29 คงเห็นอ่ะก็ทำ4.02ก่อนครับทำกำไรไปรอบๆไปก็มีที่4.20.1นะครับส่วนจุดถอยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3.90 นะแต่ถ้าเกิดว่ามีต้นทุน4.29ก็ต้องถือไปก่อนถั่วได้ไหมคะราคานี้ก็ถั่วได้ okay. นะครับดึงต้นทุนลงมาอยู่สักประมาณ4.10 บาทหลุดได้อยู่โอเคนะครับหลุดได้ทั้งก้อนถั่วได้นะคะ4.29 บาทนะคะแล้วก็ไปทำกำไร4.20 บาทนะคะครับห้ามหลุด3.90 บาทใช่ใช่พฤกษาโฮลดิ้งต้นทุนยังไม่มีอยากจะถือ 1-2 ปีก็พอไหวนะแต่ว่าไอ้ตัวธุรกิจที่เขาเปลี่ยนไปก็คือไปหาตัวของ recurring income มากขึ้นไปทำโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับอาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์นิดนึงถ้าจะถือยาวเพราะว่าราคาลงมาเยอะก็พอได้ครับเพราะว่าภาพระยะกลางยาวเนี่ยแนวรับมันอยู่แถวประมาณตรงนี้พอดีเลยนะครับก็คือแถวประมาณสัก21ประมาณนี้ซึ่งราคาล่าสุดมันคือประมาณ22.20 บาทนะครับแนวรับอยู่ที่21 บาทครับมันไม่ได้ไกลอันนี้คือภาพระยะยาวแล้วนะถือลงทุนได้นะครับส่วนถ้าเกิดจะเทรดดิ้งเนี่ยแนวต้านระยะสั้นมันจะมีอยู่ที่ประมาณสัก23-23.50 บาทค่ะครับผมโอเคสมบูรณ์แอดวานซ์ยังไม่มีตอนนี้21.20 บาทอันนี้ก็จะเล่นตามภาพยานยนต์กลุ่มยานยนต์เนี่ยตัวยอดผลิตรถยนต์มันดีมากจริงนะครับแล้วมันดีแบบดีแปลกมากเลยนะโดยเฉพาะยอดขายในประเทศนี่กลับมาฟื้นตัวนะครับคนอาจจะมีกำลังซื้อมากขึ้นด้วยแล้วก็รถเองก็มีการออกรุ่นใหม่มากขึ้นจริงนะครับพี่ยังซื้อใหม่เลยอ่ะเห็นแล้วนะครับก็คือ Honda จะขายดีขายดีใช่จะบอกว่า Honda เขาแบบมันแบบเจ๋งมากนะคือก่อนหน้านี้ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งที่คู่แข่งกันแล้วเสร็จแล้วก็ทำไมยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาไม่ทันการ ก็เลยไปลองฮอนด้าเพิ่งเป็นใช้ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันฮอนด้าเนี่ยมันทันสมัยมากเลยอ่ะใช่ใช่แล้วระบบช่วงล่างอะไรพวกนี้ก็ดีกว่าเยอะครับนิ่มแบบจอดรถนิ่งอยู่ยังไม่รู้สึกว่าเหมือนสตาร์ทรถอยู่อ่ะประมาณนั้นดีๆต่อครับก็สมมุติแอดวานเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องของการทำพวกเผาพวกช่วงล่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วงล่างนะครับก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยแล้วก็เผอิญว่าเขาไปจับพวกรถบรรทุกแล้วก็เครื่องจักรการเกษตรอย่างเครื่องจักรการเกษตรก็ทำให้กับคูโบต้านะครับรถบรรทุกก็ไปจับกับตัวของฮีโน่ซึ่งตัวของฮีโน่ในไทยเนี่ยจะไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่าขยายตัวค่อนข้างเร็วนะครับแล้วคูโบต้าเองเนี่ยในแถบ CLMV ไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยก็ดีมากๆไปประสบความสำเร็จเยอะก็เลยทำให้ส่งผลบวกกับตัวของสมบูรณ์แอดวานซ์มีโอกาสที่กำไรเขาน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มกลุ่มอย่างที่บอกว่าได้จากเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่ดีแล้วอันนั้นคือรถยนต์นั่งกับรถกระบะที่ดีนะครับแล้วก็คูโบต้ามาเสริมคีโนมาเสริมอีกกำไรไตรมาส1น่าจะออกมาสวยนะครับงบของสมบูรณ์แอดวานซ์เนี่ยน่าจะออกมาประมาณวันที่11ตอนเย็นนะครับก็เก็งกำไรได้ตอนนี้ราคาจะติดแนวต้านแถว22บาทนิดนึงนะครับซึ่งจุดรับที่ดีเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ประมาณสัก20บาทกลาง
นะครับ20บาท50ถึง20บาท70ค่ะนะส่วนจุดถอยเนี่ยก็คือ19บาท50โอเคนะครับทำกำไรก็22บาทขึ้นไปครับผมบิวตี้ยังไม่มีไม่มีก็จริงๆบิวตี้เนี่ยตัวธุรกิจของเขาดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราค่อนข้างมองว่าราคามันแพงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาแบบมูลค่าที่เหมาะสมนี่นักวิเคราะห์พูดอย่างนี้ทุกท่านเลยอ่ะครับคือไม่ว่าจะจริงๆอ่ะตัวการประเมินมูลค่ามันให้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ในมุมมองของนักวิเคราะห์นะแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันแพงเกินไปคือมันให้แบบเต็มๆแล้วมันดูแพงเกินไปไม่เทียบกับตัวอื่นเราไปตัวอื่นดีกว่าแต่โชคดีตรงที่ว่าบิวตี้เนี่ยหมายถึงโชคดีของเขานะครับที่ไม่มีตัวเทียบในตลาดค่าบาทก็ยังเทียบไม่ได้ใช่ๆนะครับดูเดดีมก็คนละธุรกิจอันนั้นเป็นเรื่องของครีมบำรุงนะครับแต่ว่าบิวตี้เป็นเครื่องสำอางซึ่งมาจุดชนวนราคาหุ้นช่วงหลังเนี่ยก็ประเด็นเรื่องของรีวิวเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตแบบปลอมปนอะไรพวกนั้นน่ะที่มีข่าวก่อนหน้านี้ครับพี่ปอมของยี่ห้อตะยี่ห้อหนึ่งนอกตลาดเนี่ยมันเลยทำให้คนกลับมาคิดว่าการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งรวมถึงสินค้าที่ได้คุณภาพแบบบิวตี้แบบนี้น่าจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าคนจะถามหาพวกนี้มากขึ้นนะครับแต่ราคาแพงจริงนะ อันนี้ไม่มีครับไม่มีไม่เอาไม่เอาก็ลงมาแถวประมาณ20ต้นๆอ่ะค่อยเล่นโอเครอก่อนนะคะครับ KCMยังไม่มีตอนนี้บาท53อ๋อไม่มีนะบาทโอตัวนี้เล่นยากครับ KCM ก็เล่นตามกรอบเทคนิคแล้วกันนะค่ะแนวต้านบาท68นะครับค่ะส่วนจุดถอยเนี่ยจะอยู่ที่บาท42ค่ะครับโอเคหมดเวลาแล้วคุณอ้วนหมดเวลาโอเคได้ครับเมื่อกี้เซตเนี่ยแอบแวบไปบวกนิดหน่อยเนาะแล้วก็แค่นิดหน่อยแค่นะเราก็กลับมา 1,790.16 จุดติดลบไป 0.64 จุดนะคะหรือว่า 0.04% ครับวันนี้ก็วันศุกร์ด้วยเนาะคงจะประมาณเนี้ยครับเนาะเพราะว่าไปโลก็1785ประมาณนั้นเดี๋ยวก่อนนะ1785.42 จุดโอเคอะมันแคบจริงๆอะครับแคบจริงๆใช่อะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่นะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะแล้วก็ลองสะสมข้อมูลในเรื่องของการลงทุนไปเรื่อยฟังรายละเอียดจากนักวิเคราะห์เราจะได้รู้พื้นฐานด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันจันทร์ 9:29 ถึง 10:40 นะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ